กราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอวีวันทีวีนะฮะวันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์จากเคฟู้ดเยอะแยะมากมายมากเลยนะฮะกูพูดถุงจะมาขยำถุงทำไมเนี่ยนี่คือเราได้รางวัลก่อนอื่นเราขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางเพจ Enjoy K Food นะฮะกับกิจกรรมดีๆนะฮะที่ให้เราร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรม K Food Master Challenge นะฮะคลิปนั้นน่าจะเป็นคลิปที่เรากินมาม่าดิบครับเรียกว่าอะไรทายปัญหากินมาม่าดิบลอลิงจังหวัดเลยลบบุรี5 4 3ลาบุรีลาบุรีบ้างลาบุรีใครทายผิดได้กินมาม่าดิบนะเราก็ร่วมกิจกรรมไปและนี่คือรางวัลชมเชยนะเราก็ต้องขอกราบขอบคุณมากเลยนะเราไม่รู้จะทำอะไรกินมันเยอะมากเลยจริงอันนี้เราแบ่งออกไปส่วนหนึ่งนะฮะนี่คือเราแบ่งไปกินบ้างแล้วส่วนหนึ่งไปชิมไปอะไรบ้างแต่วันนี้เราจะมาทำกินทำเองกินเองกินกับน้องๆทีมงานนี่แหละครับวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะทำอะไรกันก่อนครับน้องลงเส้นก่อนแล้วไม่เราจะทำอันไหนก่อนเอาทำอันไหนก่อนตอนนี้มันมีอยู่3เมนูให้เลือกอันนี้สีแดงดีมากเลยเออได้จะกินอะไรกันกินอะไรกันน้องกินอะไรกันมี3รสเนี่ยต้องกินไหนรสอะไรรสอะไรเดี๋ยวมาดูสิเออจะกินอะไรดูยืนบังกอกโอ้แห้งเลยอันนี้อันนี้เอาอันนี้ก่อนคุณต้องอธิบายนะครับว่าวิธีทำมันเป็นยังไงตายครับกูพูดภาษาเกาหลีดิเออขั้นตอนที่1คืออะไรเขาบอกให้ใส่น้ำ400มิลลิลิตรเป็นไงเราก็ต้มรอมันเดือดพอมันเดือดเสร็จเราก็ต้มเส้นอีก4นาที30วินาทีตามนั้นนะครับโอเคต่อไปลุยกันเลยโอเค Let's go โอเคครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดแล้วเรามาเริ่มพิธีกรรมทางศาสนากันเลยดีกว่าครับโอเคครับเรามาดูว่าข้างในซองมีอะไรกันบ้างอันนี้น่าจะเป็นอะไรครับแป้งเหมือนแป้งที่มันเสียบไม้ตามหน้าซองเมื่อกี้เลยนะใช่ไหมใช่แป้งแล้วก็มีซอสแล้วก็เส้นน้ำย้อนแล้วก็ต๊อกขั้นตอนวิธีทำก็คือต้มต๊อกก่อน2นาทีต่อโทรศัพท์ประจำเวลาสองนาทีพอดีเป๊ะเลยครบ2นาทีแล้วครับมาต่อไปเราก็ใส่เส้นใส่ของใส่เครื่องครบทุกอย่างซอสนะปึ๊บไปเรามาชิมเลยซอสดิบกันไหมต้องลองอ
เฮียครับเรามากินกันเลยดีกว่าอันนี้เหมือนเป็นหอยแน่ไหมไม่ได้ลองเส้นเลยตามจริงมันจะมีถ้วยอยู่ข้างล่างลืมมาแล้วเพื่อเสน่ห์เราช่วยไปกินลงไปไหมโดนขัดแล้วหมดแล้วนี่มันน้อยนี่เลยไรที่เออไรที่นี่ไรที่อร่อยโอเคครับเราก็กินกันที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างพี่รสชาติพูดดิหวานแต่โคตรเผ็ดเลยโคตรเผ็ดใช่ไหมมันกินเผ็ดไหมเผ็ดนองไม่ดีโน่เป็นไงวะหายแสบคอเลยอร่อยอร่อยไหมอร่อยครับโตเลยอร่อยถือว่าคุ้มค่านะเล่นอะไรน่าซื้อนะอันนี้ก็หาซื้อได้นะอร่อยเลยถ้าจะซื้อผมว่าน่าจะสั่งผ่านเพจก็ได้เลยเห็นเลยครับผมenjoy K food เนาะใช่ enjoy K food ครับถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อได้เลยแม่ก็ไปหาแถวซุปเปอร์น่าจะมีพวกท็อปที่เดอะมอลอะไรพวกนี้ช่วยมาเก็ตนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ